เชิญครับท่านดีดูแลเรียบร้อยด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาน้ำปลามาแล้วหอยลายหอยแมงภูเราก็มีกับข้าวครับกับข้าวอะไรเนี่ยท่านนี่เรามาหาเสียงไม่ได้มาขายกับข้าวครับเราเป็นนี่เลยเราเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในเขตทุ่งพระโขนงเพราะฉะนั้นเราต้องหาเสียงครับท่านเชิญครับท่านจัดให้อะไรครับท่านอ้าวหาเสียงไงโจ๊กนี่ๆๆคนอะไรไม่รู้เนี่ยรู้สิหล่อยังตลกอีกนะพระคุณเอ้ยอย่างนี้ครับท่านหมายความว่าไอ้การหาเสียงเนี่ยคือจะให้ท่านนะครับแถลงนโยบายของท่านให้พี่น้องชาวทุ่งพระโขนงได้รู้ว่าท่านจะทำอะไรบ้างมีนโยบายอะไรบ้างเข้าใจไหมครับท่านสบายมากนโยบายของพรรคเราเนี่ยสำหรับคนวัยเด็กนะวัยเด็กวัยเด็กสำหรับวัยเด็กเนี่ยเราจะมี Wi-Fi ความเร็วสูงให้คนวัยทำงานครับเราจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงให้ไปทำงานสำหรับคนชราล่ะครับท่านเรามีความดันสูงให้ไม่ใช่เรามีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ความเร็วสูงเพื่อไปช่วยคนแก่ที่เขามีความดันสูงอะไรอย่างนี้ให้มีความดันสูงให้ไม่แถมเบาหวานเข้าไปอีกโรคละท่านครับไม่ได้ว่าแต่บ้านนี้ไม่มีคนอยู่ไงเนี่ยฮะในคนยังมีบ้านอยู่ไหมในบ้านมีคนอยู่ไหมในบ้านมีคนอยู่ไหมอารมณ์แม่อารมณ์ลงไม่ลงแม่ไม่ลงมีขี้หมาเอ็งจะมารักสะอาดไอ้ตอนนี้ไอ้แดงลงลูกไอ้แดงแม่ลาทำไมไม่ลงอ่ะมีขี้แมวแม่ไอ้แดงลงไอ้แดงไม่ลงมีขี้หมูแม่ขี้หมูก้นผมเนี่ยเจ็บนะแม่โยนนะมันกินเนี่ยโอ้แต่ลูกเอาพี่มาค่ะหน้าเอ้ยทำใจให้ดีนี่พี่มากเอ้ยอะไรมั่วไปหมดแล้วผมไม่ได้ชื่อพี่มากครับผมมาริโอผู้สมัครส.ส.เบอร์ศูนย์ครับไม่ใช่พ่อพ่อจำลูกไม่ได้เหรอพ่อนะพ่อลองดูหน้าดีพ่อจำลูกไม่ได้ลูกคิดถึงพ่อพ่อจำลูกไม่ได้เหรอกูสั่งกับพ่อเสียวแทนจำลูกไม่ได้หรอพ่อไม่คิดถึงลูกได้หรอเนี่ยฮะทำไมครับลูกลูกไปเลยไปลูกมีลูกไม่ได้เนี่ยโทษจ้าโทษทำซะลูกลุงบี้แบนหมดแล้วเดี๋ยวกระเป๋าตังค์อุ๊ยตายติดมือมาได้ไงไม่รู้เนี่ยคืนก็ได้แม่มือไวติดมือมายังไงก็รู้ระวังจะติดคุกใหญ่หนูมือไวจริงๆไอ้แดงลูกจ้าแม่ลูดได้มึงทำไมไม่บอกมาทุบเลยมาทำอย่างนี้นะมาทำว่าเมื่อกี้บอกว่าชื่อนาคแล้วลูกชื่ออะไรชื่อแดงจ้ะแม่ชื่อนาคลูกชื่อแดงจ้ะนักแสดงวันนี้ก็คือปอบทำล่วงปอบหยิบไอ้บ้าทำไมร่วงมันจะหยิบไม่เล่าปอบหยิบบ้านป้ากันเหรอเรียกอะไรพี่มากขาเออเว้ยเฮ้ยผีเฮ้ยมันจะกลัวทำไมมึงก็ผีพี่มากขากลับมาหาเมียพี่แค่ต้องการให้คุณไปกาเบอร์
แล้วคุณท่านจะไปยานตามเขาทำไมอ้าวเราไม่ต้องเหรอไม่ต้องไม่ต้องพี่มาตัวจริงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ติดไม่ต้องยานเมียจำได้เขาไม่ใช่พี่มากตัวจริงเมียจำกลิ่นผัวได้ไม่ขอดมกันมาริโอ้นะเว้ยหน้าแกไม่บอกกับมาริโอ้เมาเลือดหน้าแกต้องมาริโอ้ที่กระโดดมงเห็ดอ่ะไอ้เหี้ยมีเห็ดกินทุกวันอ่ะผมต้องการแค่ให้คุณเนี่ยเข้าไปคูหาแล้วก็กาเบอร์ผมนะครับแล้วผมจะรับใช้พี่น้องชาวทุ่งมะขนงอย่างดีเลยครับร้อยสูงสูงตัวเดียวเหรอตัวเดียวเออเมื่อนี้วิ่งสูงตัวเดียวนะหนูได้อะไรโอเคเดี๋ยวเมียจะไปกาเบอร์ศูนย์ให้พี่ไว้แล้วไปกาเลยดีพ่อกลับมาอยู่กับเราแล้วก็อยู่กับพ่อที่จะไปเลือกตั้งยังไงเออพี่มังกลับมาหาเมียผมบอกแล้วไงครับว่าผมชื่อมาริโอครับผู้สมัครส.ส.เบอร์ศูนย์นะครับศูนย์ครับผมต้องการจะพัฒนาเขตพระขนงนะครับพี่มังค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะอาสาช่วยคุณเองนะฮะคุณต้องการหาพี่มากใช่ไหมครับพี่มากค่ะพี่มากขารอแป๊บนึงนะฮะรอพี่มากคิดถึงพี่มากค่ะเจอพ่อแล้วได้เจอพ่อแล้วดีใจอยากหาพี่มากขาใช่ไหมพี่มากขาอยู่ไหนครับเรามีแค่สองขาคงไม่พอเราตามพี่มากขาให้แล้วนะโอเคเอาไปเลยนี่รีบเล่นกันนิดนึงนะครับโอเคนะครับฟ้าที่มาจะหลุดแล้วครับพ่อเสื้อฟางด้วยเออโอเคนะได้พี่มาขาแล้วนะเรียบร้อยพี่มาขาพวกเราไปบ้านอื่นต่อไปอย่าลืมนะก้าวเบอร์ศูนย์มาริโอเบอร์ศูนย์ได้ช่วยหาพี่มาขาให้แล้วอย่าลืมนะไปพวกเอาบ้านนี้มาขาบ้านต่อไปนี่มาแขนนะวะทุกคนพี่หาแขนแล้วพี่สามารถขอบคุณครับคุณพี่มากแม่อะไรลูกเอาสักขาไหมแม่ถ้าเกิดน้องอ้อมมาเนี่ยเผลอแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วเบรกสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้ทั้งสองคนฝากภาพยนตร์เรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งพี่มากพระขนงเนาะยังไงอ้อก็ขอฝากเรื่องพี่มากพระขนงไว้ด้วยครับก็เป็นภาพยนตร์ที่แบบใหม่ฮะที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยเราเคยดูแต่แม่นาคอันนี้เป็นพี่มากพระขนงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใครอาจจะไม่เคยรู้ว่าเออพี่มากจริงเขามีเพื่อนเพื่อนซีอีกตั้ง4คนครับผมเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นยังไงด้วยรั่วไหมอะไรเงี้ยค่ะนุ่มเผือกอะนุ่มเผือกฝากนิดนึงถึงแม้ว่าเราจะเอามาทำเป็นแบบคอมเมดี้แต่ว่าไม่ต้องห่วงครับคือพาร์ทความรักของมากกับนางเนี่ยก็ยังโรแมนติกยังซึ้งอยู่เหมือนเดิมครับเอาละครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณขำรับเชิญของเราทั้งสองนั่นคุณมาริโอและคุณเผือกคือวันแรกแบบนี้ก่อนนอนกับช่วงจองรอบดึกกับจอกซะครูผู้ว่ากทมได้รับการเลือกตั้งนั่งรถกระบะออกมาขอบคุณประชาชนครับผมกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เลือกผมให้รับใช้ท่านผมสัญญาว่าผมจะแก้ปัญหาไม่ว่าใครมีปัญหาผมจะลงมาทำหน้าที่ด้วยตนเองครับป้าคนหนึ่งผู้ว่าคะถ้าท่านจะแก้ปัญหายังไงกับวัยรุ่นมันตีกันไม่มีปัญหาครับวัยรุ่นตีกันแก้ไม่ยากผมจะแก้ให้เองก็เวลามันตีกันแล้วมันก็โดนลูกหลงและการโดนลูกหลงนี่คือจะแก้ยังไงคะไม่ยากเลยปัญหาการโดนลูกหลงใช่ไหมก่อนลูกไปโรงเรียนเขียนแผนที่ยัดใส่กระเป๋าไว้ลูกไม่หลงแล้วครับผมทุกวันพฤหัสบดีครับเวลาครับ5:15ทางช่องไทยทีวีสีช่อง3ครับวันนี้พวกเราทั้งหมดเลย